สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับเข้าสู่ผมไม่ขับรับได้เปล่านะครับบอกเลยว่าห่างหายไปนานเพราะว่าช่วงนี้นี่ไทยลีกเขาเตะทีเตะทีมากนะเราจะดิวใครก็ยากใช่เตะทีมากจริงแต่ถ้าจบละไม่เตะทีจะบางทีตัวผมเองผมยังดูจนเหนื่อยนะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดเฟรโดปี้มาเล่นอย่างนั้นทุกคนเพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาเป็นไกด์ให้ทุกคนด้วยแต่คนนี้เนี่ยที่วันนี้เขามาขึ้นรถเราเนี่ยถือว่ามาในถูกที่ถูกเวลาถูกช่วงช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาเริ่มได้เฉิดฉายนะแล้วก็ได้มีโอกาสลงเป็นตัวจริงอยู่บ่อยครั้งกับต้นสังกัดอย่างการท่าเรือ FC มาแล้วครับสวัสดีครับต้อนรับครับสวัสดีครับจตุรพัฒน์สัตย์ธรรมครับผมโอ้ EP ที่3น้องแม็กน้องแม็กน้องแม็กสุดยอดไปไซส์เอเชียแม็กไม่เคยได้เห็นพี่ตองเขาผ่านหน้าจอมไม่เคยครับจริงเหรอใช่เขาเป็นเจ้าชายเจ้าชายการฟุตบอลไทยรู้คุณก็มั่วไปเรื่อยผมก็คือคนธรรมดาเคยผมเคยเห็นอยู่ในพี่สองคนอะในตัวรู้อะดูอยู่จริงไม่น่าดูเวลาไปต่อฟุตบอลเป็นไงช่วงนี้แฮปปี้ได้รับโอกาสลงเล่นเยอะขึ้นก็โอเคครับก็แฮปปี้ดีครับที่ได้รับโอกาสลงเล่นถ้าพี่ถามนี้ได้ไหมว่าไอ้ช่วงที่อยู่ดีกลับมาได้ลงเล่นท่าเรือนี่มันเกิดจากอะไรบางจุดที่มันแบบทำให้ได้กลับมาลงเล่นผมก็งงเหมือนกันพี่ทั้งนั้นที่ ผมไม่ได้รับโอกาสเลยนะ เป็นปีหนึ่งกันเลยปีหนึ่งเลยปีหนึ่งเลยมาอยู่สุดที่ลงก็คือปากการไหมปากการไปผมก็ไม่ได้ลงผมเจ็บแล้วก็ไม่ได้เล่นบวกกับอาการดีด้วยช่วงนั้นน่ะทีมกำลังมาครับแล้วนัดล่าสุดก่อนได้กลับมาลงที่นัดไหนครับเทโลไงพี่แมตช์ที่แพ้2-0น่ะที่เปลี่ยนลงไปอ่ะนั่นคือเกมแรกในรอบหลายเดือนเลยใช่ป่ะเป็นปีเลยครับพี่โอ้เป็นปีเลยอ่ะเขาว่า1ปีใช่1ปีเต็ม1ปีเต็มอ่ะพี่การไม่มีชื่อนี่ต้องไปสนามป่ะก็ต้องไปนะตอนที่ผมอยู่สมุทรปราการบางแมตช์ที่ผมไม่มีชื่อผมก็ต้องไปเหมือนกับแบบว่าเราเป็นทีมครับสปิริตทีมอะไรก็เห็นมีบางทีมอ่ะผู้รักษาประตูอ่ะเขาไม่มีชื่อเขาไปเที่ยวพัทยาอะไรอ่ะเขาไปแล้วตอนนี้ไปญี่ปุ่นไม่ได้เลยผมก็ยังต่อเนื่องด้วยย้อนไปคุยช่วงไชน่าก่อนช่วงนั้นนี่โอ้โหลงต่อเนื่องมียิงบุยรัมใช่ครับใช่จำได้แม่นเลยแมตช์นั้นชนะด้วยชนะด้วยตอนอยู่ไชน่านี่อายุอะไรตอนนั้น19ครับโอ้โหแล้วคือชุดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ดีจนติดทีมชาติครับตอนนั้นเป็นไงก็รู้สึกดีใจครับพี่ภูมิใจมากผมไม่คิดว่าผมจะได้มาถึงจุดๆเนี้ยพี่จากเด็กไม่มีอะไรเลยบ้านนอกประวัติได้ผมเด็กวัดไงที่ผมพูดให้พี่เต้ฟังเขาเล่าให้พี่ฟังเว้ยว่าจริงๆจุดเริ่มต้นคือเขาไม่ได้อยากเตะบอลเว้ยทำไรเขาจะไปเล่นเกมแล้วเพื่อนเขาไปคัดบอลแทบที่ประเทืองทิพย์ครับที่ประเทืองทิพย์ตอนนั้นโอสถทำอ่ะโอสถโอยโอสถโอยไงประเทืองทิพย์เสร็จปุ๊บเพื่อนชวนบอกกูทำไมกูต้องไปว่ากูจะไปเล่นเกมตอนนั้นติดเกมอะไรจะฟีฟ่าพี่ฟีฟ่าอ๋อฟีฟ่าออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับออนไลน์สอนน้องมันหน่อยฟีฟ่าก็กูจะสอนเชิงแล้วอาจจะหมดความมั่นใจแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็คือก็ไปด้วยก็ไปนั่งดูอ๋อตอนนั้นเตะบอลเป็นไงก็เตะนะพี่เตะอยู่แล้วเตะเล่นเดินสายอย่างเงี้ยจากระยองก็เก่งนะถ้าเตะเดินสายได้อะใช่ไหมล่ะครับเจ็ดปุ๊บเขาก็เหมือนประกาศในสนามว่าปีเกิดปีไหนเนี่ยที่สามารถคัดได้บ้างแต่เขาลงในเน็ตไม่มีปีเกิดผมอ๋อมันให้ผมไปเป็นเพื่อนไอพี่ผมอะคนนั้นอะแล้วบวกกับพ่อเขาเคยสอนผมเล่นฟุตบอลด้วยอ๋อแล้วหลังจากนั้นเขาก็ประกาศปีเกิดของเราใช่ครับว่าเฮ้ยคัดได้ก็โดนไล่ลงมาแล้ววันนั้นเอาสตาร์ทไปปะไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปแล้วทำไงอะไรมาเลยผมใช้สตาร์ทของพ่อพี่ผมอะใส่ในไซส์พอดีเท้าเลยพอดีกันครับพอดีกันพอดีกันแล้วความที่เธอรู้ปะเป็นไงเพื่อนไม่ติดแม็กติดแม็กติดจนถึงทุกวันนี้กลายเป็นโค้ชตุ่ยได้เลือกผมเข้าไปแล้วก็เหมือนเป็นความโชคดีของผมอะถามถึงไอดอลหน่อยได้ไหมแบบว่าต้นแบบนักบอลแบบว่าไทยนักบอลต่างประเทศช่วงนั้นผมชอบเมสซี่ถ้าต่างประเทศอ๋อก็ปีกซ้ายเหมือนกันใช่ครับตอนนั้นเมสซี่คนไทยผมชอบพี่เบิร์ดสุธีสมคิดเฮ้ยทันด้วยเหรอทันช่วงนั้นผมอยู่ป.2 ป.3มั้งแปลว่าเขาก็ดูบอลนั่งดูแกเล่นซูซูกิแมตช์ปั่นฟรีคิกเวียดนามเลยจุดเด่นตอนนั้นเราคืออะไรกระชากสุดเส้นตบเข้ามาไม่นะพี่ก็ออก
ออกบอลง่ายอ่ะผมปีกไม่เลี้ยงเลยนะปีกไม่เลี้ยงเลยเหรอปีกจ่ายอย่างเดียวปีกกระสุนอย่างเดียวขี้เลี้ยงกันนะใช่ใช่ปะถ้าดูเมสซี่แต่เมสซี่ตอนนั้นก็เลี้ยงเยอะนะแต่ผมชอบเมสซี่ด้วยท้าวซ้ายไงท้าวซ้ายเหมือนกันใช่ถ้านับเฉพาะณตอนนี้จนถึงวันที่อายุ21มีแมตช์ไหนที่รู้สึกประทับใจสุดไหมยิงบุรัมพี่ทำไมอย่างยิงบุรัมประทับใจก็โดยส่วนรวมก็ถือว่าเล่นดีด้วยนะพี่ก็ถือว่าโอเคครับคือนั้นเป็นพอใจในผลงานเป็นเกมที่เล่นที่ดีด้วยครับชนะด้วยชนะด้วยบวกกับตัวเองยิงด้วยอะไรเงี้ยแล้วเล่นในบ้านด้วยครับผมเออเนี่ยอยากรู้ว่าบรรยากาศของมานั่งสำรองท่าเรือเป็นไงบ้างเพราะมีแต่ซุปเปอร์สตาร์เป็นไงบ้างแม็กตอนแบบสมมติไม่ได้ลงไอ้นั่งอยู่กับใครบ้างข้างๆเป็นมาดามแป้งอย่างนี้ไหมครับเออว่ะแล้วก็ทุกคนที่นั่งอยู่ในมานั่งสำรองอ่ะคือคนที่เราเคยดูเขาตอนสมัยทีมชาติเลยนะเป็นไงวะปุยอย่างเงี้ยเออนั่งกับชปุยอดิศรพรมรักอย่างเงี้ยครับก็มันก็รู้สึกแบบถ้ามองในมุมแบบเด็กคนหนึ่งที่ขึ้นมาอยู่ในทีมใหญ่อ่ะรู้สึกตื่นเต้นนะพี่แบบเฮ้ยเขาระดับนี้แล้วอ่ะแต่เราเพิ่งขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งเราได้มาอยู่กับเขาอ่ะก็รู้สึกดีใจนะมันเหมือนเป็นกำไรอ่ะพี่จริงนะแบบแม่งเราจะฝันเราจะคิดจะฝันแล้วว่าเราจะได้ซ้อมกับอดิศักดิ์ไกรสอนชาลิวชับปูคือมันไม่รู้ว่าธนบูรณ์เกษาละเออได้ยืนกับธนบูรณ์ใช่ไม่รู้จะมีโอกาสแบบนี้ได้เมื่อไหร่ใช่ครับแล้วแล้วแมตช์บียูผมอยู่ข้างกับพี่ตั้มแล้วพี่ตั้มพูดอะไรบ้างพี่ตั้มก็คอยบอกผมอะแนะผมอะตอนเล่นอะโอ้แม่งฝันไปปะวะเออเราดูเขาอยู่เลยซูซูกิอะนี่เดี๋ยวให้แม็กจัดทีมหน่อยจัดทีมหน่อยครับเช่นเคยแฟนดูปี้กติกาง่ายๆก็คือจัด11ตัวจริงที่คิดว่าดีที่สุดของฤดูกาลนี้ห้ามเกิน3คนจาก1ทีมใน1ทีมเออแล้วก็เลือกผู้จัดการทีมแผนก่อนแผน4 2 3 1พี่ทําไม4 2 3 1นี่แผนโค้ชอู๊ดป่ะ4 2 3 1ในเกมมันจะเป็น4 3 3มั้ยผมเล่นหลัง4มาตลอดนะอ๋อหลังซีตลอดใช่ครับที่ผมเคยเล่นมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะโอเคประตูใครพี่บอยเลยชัดชัยครับลูกเท้าอ๋อชอบเลยลูกเท้าก็ดีมากเนาะตอนแรกเดี๋ยวนะ3คนที่ขึ้นรถเรื่องชัดชัยหมดเลยนะเออจริงใช่ป่ะตอนแรกนึกว่าบอยกับสียพงษ์จะบ้ามาแต่งเพลงไงเหรอแบ็คซ้ายตัวเองมั้ยก็ได้นะพี่ผมก็ได้นะเฮ้ยเขาเป็นแบ็คซ้ายทำคะแนนนะเพราะเขายิงประตูได้ใช่ขอเรียกตัวเองแล้วกันพี่เรียกความมั่นใจให้ตัวเองหน่อยใช่ๆเอาแบ็คขวาฮะแบ็คขวาขอเป็นพี่เซฟครับสุพนันเฮ้ยชอบเก็บบุกนี่เป็นแบ็คขวาที่ถ้าคุณเผลอๆมองขึ้นมาสุพนันจะไปอยู่ในกรอบเขตโทษฝั่งตรงข้ามนะฮะจอมบุกจอมบุกเอา2ข้างอ่ะบุกเต็มที่เลยรับไม่ต้องรับไม่ต้องเกมรับ2คนขอเป็นพี่ตั้มแล้วกันครับนะโบนะแล้วก็ตูเนสเพราะอะไรเพราะอะไรเป็นตูเนสตูเนสผมเคยเจอเขาอ่ะผมรู้สึกว่าเขาแม่งเป็นกองหลังที่ผ่านยากครับพี่ตัวใหญ่อ่ะใช่ป่ะมีครบทุกอย่างอ่ะภาวะผู้นำแบบมืออาชีพอ่ะตูเนสฝั่งซ้ายพี่ตั้มฝั่งขวาแล้วกันโอ้ยแล้วตูเนสเท้าซ้ายด้วยนะใช่เข้ากันเลยนะกองกลาง2คนผมขอเป็นพี่ตั๊กสุมัญญาครับ1คนโอ้ลงมาเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางใช่ป่ะครับแล้วอีกคนนึงผมขอยืนคู่พี่แคมป์แล้วกันโอ้โหเอาฟิลเหมือนใช่ป่ะฟิลเหมือนตอนแบงคอกปีนั้นไงครับพี่แคมป์พี่ตั๊กสุบัญญาสารวัตรมาริโอไงปีนั้นน่ะที่ยิงกระจุยอ่ะกลางตัวรุกกลางรุกผมขอเป็นซัวเรสครับเอ้ยซัวเรสทำไมเก่งๆขนาดไหนซัวเรสในสายตาเก่งมากครับผมแบบเล่นกับเขาอ่ะเล่นโคตรง่ายพี่ซัวเรสเก่งจริงทั้งซ้อมทั้งแข่งอ่ะมาตรฐานเท่ากันเลยซ้ายขวาซ้ายขอเป็นสุไวโชคครับพี่เช็คชอบนะเพราะตอนนี้ได้เล่นด้วยกันตอนทีมชาติใช่ครับ23ปีอะไรเงี้ยเก่งมากพี่เช็คขวาขอเป็นเฮเบอร์ตี้ครับโอ้ทำไมชอบเฮเบอร์ตี้อ่ะปิดไม่อยู่แล้วเคยเจอเฮเบอร์ตี้ไหมเจอไงเจอตั้งแต่อยู่เมืองทองแล้วผมอยู่ชัยนาทก็เจอปิดไม่อยู่ใช่ไหมมาอยู่ด้วยกันได้เล่นกับเขาด้วยได้ซ้อมด้วยกันได้ซ้อมด้วยอ่ะหน้าเป้าพี่มุ้ยแล้วกันพี่ก็เคยเจอแกด้วยนะตอนอยู่ชัยนาทตอนนั้นแกก็เล่นด้วยอยู่เมืองทองใช่ไหมแล้วบวกกับผมเคยนั่งดูแกเล่นอ่ะตอนเด็กๆอ่ะผมว่ายังคงเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะใช่ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมเลยยังขาดแกไม่ได้อ่ะทีมชาติไทยอ่ะโค้ชพี่แบนครับเฮ้ยแบนว่าฉีกว่ะเพราะอะไรอ่ะผมเคยทำงานกับแกตอน23อ่ะครับที่แกลงมาช่วยมีจิโน่ให้ลงมาช่วยอ่ะครับแล้วผมว่าแกเก่งอ่ะพี่ค
ครับมีคนพูดเยอะมากข้อมูลในหัวเยอะคนแบใช่ป่ะทัศนคติดีครับแกเก่งตั้งแต่แกเป็นผู้เล่นอ่ะผมก็ยังเป็นเด็กน้อยเด็กแง่นั่งดูแกอยู่อ่ะเคยเราก็ไม่น่าเชื่อว่าจะได้มาทำงานกับแกเออว่าชุดนี้น่าสนใจนะรอดูเชื่อว่าทีมนี้ไม่ติดลบแบบพี่บิ๊กแน่นอนคนบ้าอะไรจัดทีมติดลบจัดทีมยังไงตั้งแต่อย่าติดลบแบบพวกพี่เลยคือแล้วประเด็นคือไม่ได้ติดลบแค่คนเดียวนะพี่กับเพื่อนพี่ที่จัดทีมด้วยกันน่ะติดลบทั้งคู่เลยแล้วก็ประเด็นก็อยู่ในแฟนดูปี้ไอเทมอะไรก็อยู่ข้างตัวเราไปจัดยังไงให้ติดลบเอ้าสุดท้ายให้แม็กซ์ได้ฝากผลงานแล้วก็ให้ทุกคนมาเชียร์หน่อยก็ฝากถึงผลงานของท่าเรือด้วยครับฝากถึงแฟนบอลท่าเรือด้วยอะไรเงี้ยก็ช่วงนี้ผมได้รับโอกาสจะทำให้เต็มที่ครับจะมอบผลงานที่ดีให้แฟนบอลให้กับทีมครับก็หลังจากนี้ก็น่าจะรู้จักแม็กซ์สักทีเนาะใช่มังนะพี่ฝากแฟนท่าเรือนะครับได้ลงต่อเนื่องไม่แน่เขาจะเป็นตัวหลักในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกก็ได้นะสาธุเลยครับพี่เพราะว่าท่าเรือก็ได้ไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มชิดดีอายุ21ได้ไปเล่นบอลเอเชียโอ้โหสุดยอดนะว่าที่ตำนานแบ็คไซด์เอเชียคนต่อไปโอเคดูดีฝากแฟนท่าเรือฝากจตุรพัฒน์ด้วยแล้วกันนะครับครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย